Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. ปี2485เนี่ยพระท่านปรีดีพนมยงค์เนี่ยนิมนต์ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุให้ทำเพลงธรรมะนะบ้านเราเนี่ยมีแต่เพลงราคะโทสะโมหะขาดเพลงธรรมะถ้าเกิดมีศิลปินคนไหนลุกขึ้นมาทำเพลงธรรมะได้เนี่ยจะช่วยให้สังคมไทยเนี่ยดีขึ้นแล้วก็เป็นที่เหมาะสมทำให้สมสมัยพอผมได้ฟังเพลงนี้ผมก็ตั้งจิตที่อธิษฐานที่ส่วนโมกว่าจะขอใช้ชีวิตสักชาติหนึ่งทำเพลงธรรมะให้กับสังคมไทยนะครับแล้วก็ได้ทำมาครั้งแรกเนี่ยที่ธรรมศาสตร์นะครับคอนเสิร์ต100ปีพุทธทาสหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุไปเปิดคอนเสิร์ตให้นะครับแล้วก็เป็นวงเดียวที่ได้เข้าไปเล่นในวัดชลประทานนะครับวันนี้เป็นวันที่มาร่วมกันนึกถึงพระอาจารย์ไพศาลมอบเพลงให้พระอาจารย์ไพศาลแต่เป็นเพลงของประวัติของมหาบุรุษท่านหนึ่งก่อนที่จะตรัสรู้นะครับก่อนจะถึงเพลงนั้นเราเล่นเพลงตามรอยบาทพระศาสดาตามรอยบาทพระศาสดาตามมาในปานอินเดียเหน็ดเหนื่อยแต่ไม่อ่อนเพลียมาอินเดียมากราบพระพุทธเจ้าผมซื้อกีตาร์ไปตัวหนึ่งซึ่งผมตั้งใจไปแต่งเพลงเพื่อมาร้องบรรเลงบทเพลงพระพุทธเจ้าศาสดาจึงได้รู้ว่าพระองค์ไม่ใส่รองเท้าย่ำไปด้วยเท้าเปลือยเปล่าหลายคราวถูกเม็ดกลวดแหลมคมบนทางไกลๆทั่วแดนทั่วแวนแควหมู่บ้านตำบลอาบเหงื่อตามน้ำดำดนให้คนได้ปัญญาฉันข้าววันละหนึ่งครั้งอย่างนั้น 45,000 สาที่ประทับก็ไม่รู้ราห่มผ้าก็ธรรมดาไม่มีเงินเดือนโบนัสมีแต่ความรักให้มวลประชาไม่มีเจ้านายใครจ้างมาทำด้วยเมตตาแต่ปราณีไม่มีวันหยุดสุดสัปดาห์ลากิจลาป่วยพักร้อนก็ไม่มีสองคันสามคันก็ไม่มีที่ว่าราตรีทำงานเต็มที่และไม่หวังยศตำแหน่งใดหัวใจมีแต่ให้ดับโลกร้อนด้วยการให้คำว่าอนัตตาเติมรอยบาทพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสุดยอดเรื่องราว
ที่ชาวโลกได้เรียนรู้อีกเพลงหนึ่งนะครับก่อนที่ท่านจะออกบวชนะครับตอนนั้นก็ออกไปกับนายชนะนะครับแล้วก็ไปตอนหนึ่งท่านอาจารย์พุทธทาสเล่าว่าตอนที่ออกไปจากที่เป็นเจ้าชายอยู่ในวังออกไปแล้วไปเป็นขอทานก็ถือกะลาไปขอข้าวเขากินพอได้ข้าวมาก็จะอ้วกหรือจะอาเจียนเพราะว่าฉันไม่ได้เพราะว่าอาหารแตกต่างกันเยอะมากอาหารของเจ้าชายกับอาหารของยาจกนั้นแตกต่างกันเหลือนับคณาก็จะเกิดอาเจียนขึ้นและในช่วงเวลานั้นเนี่ยพระองค์ก็มาคิดว่าเราออกมาเพื่อกินหรือออกมาเพื่อหานิพพานนะครับลองฟังเพลงนี้นะครับฉันไม่ใช่เจ้าชายฮะพระราชาแต่ตอนนี้มาขอข้าวเขากินซ้ำยังได้คลายข้าวหมูส่งกลิ่นกินไม่ลงนั่งสงสารตัวเองออกวังทำไมใครชวนผวนคิดเราออกมาเองแค่อาหารเท่านี้ก็หวั่นเกรงแล้วจะพบเพลงนิพพานได้อย่างไรนับแต่นี้ฉันไม่ใช่เจ้าชายไม่ใช่เจ้าชายอีกต่อไปฉันไม่ใช่อะไรฉันมีหัวใจแสวงหาความจริงชีวิตใช่โรยด้วยดอกไม้มากมายลำบากคือของจริงไม่มีที่นอนนมนิ่มต้องนอนกลางดินต้องกินกลางทรายชีวิตใหม่ของนักบวชต้องเจ็บปวดรวดราวมากเลยกว่าจะคุ้นไม่ใช่เรื่องง่ายจะเป็นจะตายก็คนเดียวในเวียงวังแล้วต้องมานั่งทำกลางป่าเปียวต่างน้ำค้างหาใครแลเลียวต้องโดดเดียวค้นหาสาหัสบางครั้งเหยียบลงในพงน้ำสร้างความเจ็บปวดยิ่งนักอีกแมลงมีพิษคบกัดขัดเคืองยิ่งนักก็ไม่กลับบ้านหนาวสั่นดังลูกนกต้องหลบซุกนอนตามรองฟางหน้าร้อนร้อนทรมานหนาวสั่นสะท้านถึงกระดูกก่อนเคยเป็นลูกพระราชาแต่ตอนนี้มาขอข้าวเขากินซ้ำยังได้คลายข้าวหมูส่งกลิ่นไม่น่ากินแต่กินนี่คือพระพุทธเจ้าของเรานะครับในช่วงหนึ่งที่ยังไม่บรรลุธรรมถ้าเป็นพวกเราจะทำไงครับถ้ากินไม่ได้กลับไปหาชันนะไหมไปเคาะประตูชันนะบอกขอเรากินข้าวสักมื้อนึงแล้วเดี๋ยวค่อยไปบวชต่อหรือว่าอาจจะใจเด็ดเหมือนพระพุทธเจ้าพอหลังจากนั้นพระองค์ก็เดินทางไปแล้วก็ไปทุกขลกิริยาตั้งนอนบนตะปูแหลมคมตากแดดกำฝน
นาน6ปีนอนป่าช้าทับกระดูกซากผีกินขี้กินเยี่ยวตัวเองเปลือยกายน้ำท่าไม่อาบเหม็นขาบคะคุ้งวังเวงยืนกระยงและเดินกระยิงลงสู่น้ำเย็นกินน้ำค้างกลางไผ่กินแกลบกินเปลือกไม้ทำตัวคล้ายคนบ้าใบแข็งทื่อไม่พูดกับใครดูไปคล้ายก้อนศิลาศีรษะตกสะเก็ดเกลอะกลังเอ็นหนังปูดปนซี่โครงบานเทวดาไว้วันสถานทรมานยิ่งทำยิ่งหนักท้องถึงกระดูกสันหลังจับสันหลังก็ถึงแผ่นทองผิวพรรณบริสุทธิ์ผุดผ่องมืดมนหม่นหมองสยองขวัญร่างกายสู้ผอมยิ่งนักอวัยวะใหญ่น้อยอย่างเถาวัลย์ล้มแล้วกระดูกสันหลังขนเน่านั้นล่วงหล่นพัสุธาซี่โครงนั้นก็โหรงเหลงเหมือนกลอนสารเก่าคล่ำคล่าเงาแห่งดวงตาพวงโบดุดไร้วิญญาดุดดังเงื้อมเงาในบ่อลึกเหลือขนาศีรษะเหี่ยวย่นอ่อนล้าดังปุบผาแห้งกรอบในสายลมพระจันทร์มุกก็เสล้มลงล้มฟาดลงกองอยู่ตรงนั้นหย่อนเกินไปสายนั้นไม่เป็นเพลงเมื่อสายตึงเกินไปเสียงนั้นก็จะขาดก็จะรู้มาผิดทางก็นานนานนานหกปีเส้นสาหัสเกือบสิ้นชีวิตที่เราเคารพเนี่ยต่อสู้มาอย่างเงี้ยเกือบทุกองค์นะครับศาสนาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องมืดๆดำๆนะครับแต่เป็นเรื่องที่ต้องใช้ชีวิตในการทำจริงๆพระอาจารย์ไพศาลเป็นพระองค์หนึ่งที่แบบต่อสู้นะครับตอนนี้ก็มาถึงเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ช่วงปรินิพพานนะครับเพลงนี้แต่งไว้นานแล้วบัดนี้ชวีวันพระองค์นั้นไม่ผุดผ่องไม่บริสุทธิ์เหมือนการก่อนมองกายก็เหี่ยวย่นย่อนยานหลังพระองค์ค้อมไปข้างหน้าตาหูจมูกลิ้นกายไม่งามพระอานนท์อัศจรรย์ใจทามนี่แหละคือความจริงของชีวิตความชราซ่อนอยู่ในความหนุ่มเจ
จ็บไข้ซ่อนในไม่มีโรคความตายซ่อนอยู่ในชีวิตในชีวิตทุกชีวิตเลยโทเอ๋ยความแก่อันชั่วช้าอันทำความน่าเกลียดเอ๋ยกายที่น่าพอใจบัดนี้ถูกความแก่ย่ำยีคนจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจไม่มีสิ่งใดอยู่กับสิ่งใดตลอดไปมีตนเป็นประทีมีตนเป็นสารณะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมเป็นประทีมีธรรมเป็นสารณะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสารณะจักละชาติสงสารธรรมที่สุดแห่งทุกข์ได้พ้นเกิดพ้นตายได้ทันเวลาบัดนี้ชวีวันพระองค์นั้นไม่ผุดผ่องไม่บริสุทธิ์เหมือนการก่อนมองกายก็เหี่ยวย่นย่อนยานจบครับเลือกเพลงมาเล่นเศร้าๆหน่อยเนาะมีความสุขบรรยากาศเศร้าๆไหมครับมีใครกลัวตายไหมครับไม่มีกล้าหาญมากชาวพุทธสุดยอดจริงๆมันตายไม่มีเนอะท่านพุทธทาสบอกว่ามีคนถามท่านว่าเตรียมตัวตายยังไงอยู่ให้ดีที่สุดอยู่ให้ถูกต้องที่สุดนั่นคือการเตรียมตัวตายดีที่สุดแล้วเตรียมตัวอยู่ไงดีที่สุดนึกถึงความตายตลอดเวลาอยู่ให้ถูกต้องเนี่ยก็หมายความว่าเราก็ไม่เบียดเบียนตัวเองบางคนนี่ไม่ยอมนอนถึงเวลานอนไม่นอนถึงเวลากินไม่กินอันนั้นคือไม่ถูกต้องแล้วไปกำหนดจิตอะไรก็ไม่ได้ผลนะเพราะว่ามันไม่นอนไงแล้วไปกำหนดจิตเอาพอถึงเวลานอนก็นอนอยู่ให้มันถูกต้องกับนาฬิกาชีวิตนะครับตอนนี้ก็แต่งเพลงหนึ่งเมื่อวันเกิดแต่งเพลงถวายพระพุทธเจ้าชื่อเพลงHappy Buddha Day to you ทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไปไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยสัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตาพระพุทธองค์ประกาศขึ้นมาเมื่อ 2,500 กว่าปีทำไมเราจึงเกิดมาพระท่านว่าเกิดจากกรรมเพราะไม่รู้ความจริงนั้นเราท่านจึงต้องไหว้วนธาตุสี่ขันธ์ห้าทั้งกายผ
าไม่คืนให้ปัทภีแน่แล้วตัวเราไม่มีแล้ววันนี้จะจัดวันเกิดให้ใครเปลี่ยนเป็นวันตายดีกว่าให้อวิชชาล้มหายตัณหาอุปทานก็คลายน้อมใจกันตายจากกิเลส Happy Buddha Day to you Happy Buddha Day to you Happy Buddha Day Happy Buddha Day Happy Buddha Day to youร้องกันได้ไหมครับร้องได้มั้ย Happy Buddha Day ชอบไหมครับเพลงนี้ชอบนะฮะเวลาวันเกิดก็เอาเพลงนี้ไปร้องกันนะครับตอนนี้เวลาวันเกิดน้องๆมาหาที่บ้านก็จะร้องเพลงนี้ให้เขาฟังเขาจะหลับตาฟังแล้วก็ให้นึกถึงว่ามันไม่มีจริงๆเราไม่มีตัวตนใช่ไหมฮะพุทธะบอกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือว่าธาตุสี่หรือสิ่งทั้งปวงมันเป็นแค่ของชั่วคราวให้มองโลกอย่างที่เป็นความว่างแต่บางทีพวกเราคิดมองจากสิ่งที่เรามีมันก็เลยทุกข์ใจมีครั้งหนึ่งคนไปกราบหลวงพ่อปัญญาหมดแล้วหมดมันหมดไม่เหลืออะไรแล้วไอ้เบสมาหมดไม่มีอะไรร้องไห้อยู่มุมนู้นสภาพพอคนออกหมดหลวงพ่อก็เรียกไหนมันอะไรหมดหมดแล้วหลวงพ่อหนูไม่เหลืออะไรเลยมีสามีไหมมีค่ะอ้าวมีลูกไหมมีค่ะอ้าวก็ยังไม่เห็นหมดเลยนี่แล้วที่แหวนที่นั่นอะอะไรเนี่ยที่อะไรเนี่ยอ๋อได้สติขึ้นมาเออเรายังมีหลวงพ่อไม่มีหลวงพ่อยังไม่ร้องไห้เลยใช่ปะพวกเรามีอยู่ต้องเยอะแต่เรากลับร้องไห้เพราะว่าเราไปคิดจากสิ่งที่มันมีเราไม่เคยคิดว่าภาวะเดิมอ่ะเราไม่เคยมีแต่เราคิดว่าเรามีท่านก็บอกว่าบ้านก็คือช่องว่างสถานที่ว่างๆแล้วเราก็ไปสร้างบ้านแล้วเราก็เรียกว่าอันนี้ว่าบ้านแล้วเราก็เข้าไปอยู่ในบ้านที่มันเคยเป็นช่องว่างมาก่อนเนี่ยแล้วเราก็ไปซื้อเก้าอี้ซื้อโต๊ะซื้ออะไรมาตั้งเสร็จแล้วพอโต๊ะเก้าอี้หายเราก็มาทุกข์ท่านก็บอกก็แต่ก่อนมันก็ไม่เคยมีก็สอนให้รู้จักสุญญตาให้รู้จักว่าเราอยู่กับอะไรที่เป็นที่มันพร้อมที่จะแตกหักได้ตลอดเวลาพี่จีคะก่อนที่จะถึงเพลงนี้เนาะวันนี้เรามากราบพระอาจารย์ไพศาลนะคะพอเราคิดถึงพระอาจารย์ไพศาลเราก็อดคิดถึงหลวงพ่อคำเขียนไม่ได้หลวงพ่อคำเขียนเป็นอะไรกับพระอาจารย์ไพศาลครับเป็นพระอาจารย์และพระอาจารย์หลวงพ่อคำเขียนคือใครครับหลวงพ่อไพศาลมีพระอาจารย์คำเขียนเป็นอาจารย์ถูกไหมฮะแล้วใครเป็นหลวงพ่อใครเป็นอาจารย์ของพระอาจารย์คำเขียนครับหลวงพ่อเทียนโอเคนั้นเรามายกมือ14จังหวะกันไหมตั้งอยู่เนี่ยให้พี่ก็ชัดๆพี่เป็นศิษย์หลวงพ่อเทียนนะครับไม่ทันนะครับแต่เป็นศิษย์หลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่อคำเขียนเดี๋ยว14จังหวะเดี๋ยวให้พี่เขาทำให้ดูนะครับแต่เรานั่งธรรมดาก็ได้เนอะข้างล่างนั่งธรรมดาก็ได้นั่งธรรมดานะครับค่ะก็คือนั่งกายตรงดำรงจิตมั่นเหมือนที่เรารู้ทั่วไปแล้วก็เอามือซ้ายกับมือขวาวางไว้ที่ข่าวทั้งสองนะครับขั้นตอนแรกคือผ่อนคลายที่หน้าผากค่ะผ่อนคลายที่ไหล่ผ่อนคลายที่หน้าผากค่ะผ่อนคลายที่ใบหูผ่อนคลายที่คิ้วผ่อนคลายที่ต้นคอ
ผ่อนคลายที่ไหล่ผ่อนคลายที่เอวผ่อนคลายที่ซี่โครงหายใจเข้าออกตามสะดวกไม่ต้องตามจังหวะเหมือนพุทโธเข้าพุทออกโธไม่ต้องเข้าพุทออกโธเปิดตาได้สว่างปิดตาก็ได้แล้วแต่จะถนัด14จังหวะนะฮะกรรมฐานแบบเคลื่อนไหวของหลวงปู่เทียนต้นลำดับพระอาจารย์ตามมาด้วยหลวงพ่อคำเขียนและปัจจุบันคือพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลที่ได้ขึ้นมากล่าวไปแล้วเมื่อเช้านี้นะฮะผมตื่นเต้นมากขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวผมบอกนะครับดับแรกก็คือวางมืออย่างนี้นะครับแล้วก็พลิกมือขวาผ่อนคลายนะครับพลิกมือขวาขึ้นนะครับยก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ก็คือหลักๆนะให้ไปศึกษาดูตอนนี้เวลาเหลืออยู่4นาทีเดี๋ยวร้องเพลงกันไม่ทันนะครับจริงๆพี่เขามีอะไรได้เยอะขอบคุณพี่เขามากนะครับเดี๋ยวใครถ้าใครสนใจศึกษาแนวลึกค่อยศึกษาต่อตอนนี้เรามาภาวนากับเสียงเพลงนะครับเดี๋ยวพี่ภาวนากันด้วยผมขออนุญาตผมเป็นผู้ฝึกใหม่นะฮะแต่ถ้าพูดถึงว่าจริงๆแล้วก็มีสำนักอยู่นะฮะก็คือวัดป่าสุวโตนี่ก็ไม่ใช่เป็นการโฆษณาหรือใดๆนะฮะทั้งนั้นก็จะมีพระอาจารย์ต่างๆที่คอยเป็นผู้นำในด้านคอร์สต่างๆนะฮะผมยังอยู่ในขั้นฝึกหลังๆนะฮะยังไม่เห็นฝุ่นนะฮะไม่ได้เป็นกระพี้เลยไม่รู้เป็นยังไงขอบพระคุณมากครับอนุโมทนาด้วยครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะก็เดี๋ยวเรามาลอง14จังหวะกับบทเพลงลองดูนะคะเราจะทำกันช้าๆค่ะขอให้ทุกท่านวางฝ่ามือไว้ที่เข่าทั้งสองยกมือขวาตะแคงขึ้นให้รู้สึกตัวยกมือขวาขึ้นคลึงตัวให้รู้สึกตัวเอามือขวามาที่สะดือให้รู้สึกตัวพลิกมือซ้ายตะแคงขึ้นให้รู้สึกตัวยกมือซ้ายขึ้นคลึงตัวให้รู้สึกตัวเอามือซ้ายมาทับมือขวาให้รู้สึกตัวเลื่อนมือขวาขึ้นหน้าอกให้รู้สึกตัวเอามือขวาออกมาตรงข้างให้รู้สึกตัวยกมือขวามาที่ขาขวาตะแคงไว้ให้รู้สึกตัวเลื่อนมือซ้ายเอามือ
ออกมาตรงข้างให้รู้สึกตัวยกมือซ้ายมาที่ขาซ้ายตะแคงไว้ให้รู้สึกตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวใครอยากได้มาขอได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะแชร์ในลิงก์ในอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำประมาณ 1,000 แผ่นนะครับมีคนออกเงินให้ทำเสร็จหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวอาจจะไปฝากอีกรอบคงไม่ทันนะเหลือ15วินาทีใครสนใจก็ไปศึกษาต่อได้อันนี้คือต้นตอนะครับที่เราวันนี้เรามารวมกันนะครับวันนี้จีวันแบงก็ขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่ทำเอาหมดเวลาพอดีค่ะขอบคุณค่ะ